คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวีดาสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมของค่าย RX หรือว่าค่ายรีแลกกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยก็วันนี้จัดอีกสักรอบนึงแล้วกันสำหรับค่ายรีแลกนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับจัดมา 1,000 กันเลยนะครับผมตอนนี้ผมเล่นไปเวลา3ทุ่ม5นาทีนั่นเองสำหรับเกมนี้ก็ไม่สามารถซื้อฟิสปินได้นั่นเองนะครับผมก็มุ่นเองนะครับทุกคนไปตามสุดจะอยู่ที่เบ็ด1นั่นเองแล้วเดี๋ยวผมไปซักเบ็ด10เลยแล้วกันเนาะน่าจะไหวอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เทอร์โบแล้วยังเอ่ยน่าจะเทอร์โบแล้วเนาะเกมนี้ก็ยังไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับเนี่ย36ข้างหน้าข้างหลังอ๋อคือถ้ามาข้างหน้าเต็มข้างหลังเต็มแบบนี้ก็คือได้แล้วหรือเปล่าเอาได้ว่า5รอบเฉยแบบงงเอาได้แล้วครับทุกคนอันนี้คืออะไรมันจะนับแต้มอะไรไม่รู้อะใครได้มากกว่ากันอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ๋อใครได้มากกว่าก็จะเปลี่ยนเอา389เฉยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือมาเต็มก็มองเอา121เฉยก็มองดูจะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ต้องแบบได้เต็มนะครับผมได้เต็มแถวเนาะแต่ไม่รู้ว่าเต็มแถวถ้าไม่ใช่ช่อง1กับช่อง5จะได้หรือเปล่าอ้าว268มาอีกเอาเลยแกแบบนี้ได้จากคลิปที่แล้วคืนมาแล้วนะครับดิอ่ะแต่เหมือนต้องเต็มนะครับทุกคนไม่เต็มข้างหน้าข้างหลังไม่รู้ว่าเต็มช่องอื่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูไปก่อนเนาะส่วนนักเข้าในส่วนหน้าลายแจ่มๆเนี่ยก็ไม่แย่เอ้าอันนี้เป็นกรรมการหรือเปล่าก็กรรมการได้3รอบเอาเลยถือก็มีหน้าเดียวอ่ะทำตัวเองอะเลยคือตัวเองอันนี้ขยับถ้ากรรมการก็น่าจะได้กรรมการหมดอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่น่าจะมีหน้าอื่นนะแพงไหมครับเนี่ยน่าจะแพงอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าได้แค่แพงหรือเปล่าขยับมาอีกผู้ยังเยอะครับทุกคนอีกหน่อยเดียวก็คือเต็มแล้วนะคือถ้าเราดีแบบดีได้เขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมอันเนี้ยถ้าเต็มแล้วครับทุกคนอย่าบอกว่าเต็มจอเต็มจอหรือเปล่านี่เต็มโอ้แต่เขาต้องเต็มมาครับทุกคนเอาเลยแกเป็นพันไหมครับเนี่ยเฮ้ย24แตกยับเฉยตัวแพงแล้วครับนี่อ่ะกรรมการไม่ได้แพงสุดนะครับผมมันจะเป็นเอ้างงๆแล้วครับเนี่ยกรรมการ125อ๋อผมได้ตัวแพงสุดเอาเรื่องจัด38แล้วครับทุกคนก็ไม่ต้องประเสริฐแล้วเนาะเพราะว่าไม่มีเศษนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมของค่าย RX เกมนี้ครับผมโอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับเหมือนจะต้องเน้นเต็มแถวนะครับช่อง1กับช่อง5นั่นเองนะครับทุกคนถ้ามา2ช่องนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็จะมาจับคู่กันนั่นเองเนาะแล้วก็จะซูมหน้าลายเพิ่มนะครับในส่วนของในฟรีเกมเนาะซูมไปเรื่อยๆนะครับข้างไหน
สมมุติว่าหน้าไม่เหมือนกันนะครับก็จะเลือกข้างที่มากกว่าแล้วก็เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับคลิปนี้ทัวร์มาที่ 1,000 นะครับได้กำไรมา 2,800 เลยเยอะจัดๆครับทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยและการบอกเลยว่าแตกแบบงงๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็นะว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน